ถ้าจะให้เลือกระหว่างการเป็นนักเตะที่ได้แชมป์หรือการเป็นโค้ชที่ได้แชมป์หรอก็โอเคก็การเป็นโค้ชที่ได้แชมป์ก็จะมีความอะไรภูมิใจค่อนข้างสูงหรือความแฮปปี้ความสุขกับการได้รับเพราะว่ามันคือการเขาเรียกอะไรเราทำเราสร้างทีมของเราเองเราบริหารจัดการทีมของเราเองแล้วก็เราวางแท็กติกของเราเองด้วยผู้เล่น30คนที่จะเอาลงไปเล่นอะไรเงี้ยในการที่จะหล่อหลอมให้เขาเป็นหนึ่งเดียวในการเล่นนั่นแหละคือเพราะว่าถ้าเราเป็นนักเตะเราเล่นด้วยตัวเราเองเป็นหลักแล้วก็เล่นในมุมของเราเป็นหลักอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันคือทีมอะไรเงี้ยที่เราบริหารจัดการเพราะน่าจะภูมิใจกว่า